ส่วนถัดจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มไล่ระบบปรับอากาศประเภทต่างๆที่เขาพยายามจะออกแบบมาให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้นะครับระบบแรกนี่เป็นระบบของ UniAir นะครับเห็นยี่ห้อเนาะตรงนี้นะเห็น UniAir นะรู้ไหมว่า UniAir เป็นของคนไทยอ่ะรู้ป่ะคนที่ปั้นจนดังก็เป็นวิศวกรผู้หญิงคนหนึ่งพี่จินตนานะครับในวงเขาจะเรียกพี่เมี่ยวพี่เมี่ยวนะแล้วก็ไอ้ที่เรียกพี่นี่คือแก70กว่าแล้วนะแต่ว่าวิศวกรเขาสอนกันมาว่าจะแก่แค่ไหนก็ให้เรียกพี่เรียกน้องประมาณนี้เขาสอนกันไหมที่เนี่ยสอนป่ะไม่เหรอของผมเนี่ยที่ของผมเรียนจุฬาใช่ไหมเขาสอนแบบนี้เลยนะบอกออกไปข้างนอกอย่าพอถึงเห็นว่าแก่อะไรก็อย่าไปเรียกลุงเรียกอะไรอย่างนี้นะคือให้เรียกพี่หมดประมาณนี้นะมันก็เวลาคนข้างนอกไม่เข้าใจพอดีเห็นแบบโอ้โหอีกคนนึงหัวงออีกคนนึงเด็กแม่งเพิ่งจบไปเรียกเขาว่าพี่นี่มันรุ่นปู่มึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาสอนกันมาแบบนี้นะก็ไม่ต้องไปแตกใจก็อันนี้ก็พี่เมี่ยวเป็นคนรันแต่ว่าจริงๆมันเป็นกิจการของตระกูลเขาแหละนะครับแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลสโครนะครับดิจิตอลสโครคืออะไรก็ให้ไปดูไส้ในก่อนไส้ในคือคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ส่งจ่ายน้ำยาใช่ไหมผลักน้ำยาให้หมุนในระบบใช่ไหมครับทีนี้เขาก็ไอตัวหัวใจของมันก็คือตัวนี้นะมันจะมีตัวโซลีนอยด์วาล์วที่คอยหลี่เร่งปริมาณน้ำยาพอเขาหลี่หรือเร่งปริมาณน้ำยาเนี่ยก็แปลว่ามันสามารถแปรความสามารถในการทำความเย็นได้เห็นไหมความสามารถในการทำความเย็นเนี่ยเขามักจะเรียกว่าเป็นเขามักจะใช้ทับศัพท์เลยนะเขามักจะเรียกว่าเป็น capacity อ่ะ capacity ของแอร์คือความสามารถในการทำความเย็นเช่นแอร์ขนาด1ตันก็มี capacity 12,000 BTU ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับสามารถกำจัดความร้อนจากในห้องเรา 12,000 BTU ภายใน1ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับนี่เขาเรียก capacity นะครับก็คุณมีโซลีนอยด์วาล์วแปรปริมาณน้ำยาเพราะฉะนั้น capacity ของเครื่องคุณมันก็เปลี่ยนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอมันแปลเปลี่ยนได้ก็แปลว่ามันสามารถเพิ่มลูกเล่นได้เพิ่มลูกเล่นยังไงก็ condensing unit 1หน่วยสามารถแปล capacity แล้วรับมือกับ fan coil unit ได้หลายหน่วยอย่างนี้นึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการติดตั้งมันก็ประหยัดใช่ไหมคุณเคยเห็นไหมที่แบบตึกที่มีคอยล์ร้อนติดเป็นแผงเลยด้านนอกของตึกอะเพราะว่ามันเป็น1ต่อ1ใช่ไหมปกติคอยล์ร้อนคอยล์เย็นมันก็เป็น1ต่อ1ใช่ไหมคุณติดแอร์ตัวนึงคุณก็ต้องหาที่วางคอยล์ร้อนสักตัวนึงอย่างเงี้ยก็แถวบ้านผมถ้าเกิดมีโอกาสผ่านไปก็ลองดูนะแถวบ้านผมก็บ้านผมอยู่ตรงข้ามมอเอเชียถ้าเกิดคุณวิ่งผ่านมอเอเชียคุณลองหันไปดูตึกเขาอะมันจะมีคอยล์ร้อนวางเป็นตับเลยนะก็มันสวยอยู่นะมันสวยอยู่นะเพราะเขาติดตั้งเป็นระเบียบนะแต่ว่าในแง่นึงก็คือเวลาเราติดตั้งในแง่ของสถาปนิกอะไรแบบนี้เขาจะบอกว่าโอ้ต้องหาที่ซ่อนพวกนี้ไว้มันก็จะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างเพราะนั้นอันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้คอยล์ร้อน1ชุดรับมือกับคอยล์เย็นได้หลายชุดเพราะว่ามันแปรน้ำยาได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่เราบอกก็คือเครื่องจักร1หน่วยเนี่ยกับเครื่องจักร10หน่วยย่อยเนี่ยยังไงเครื่องจักร1หน่วยใหญ่มันสูญเสียน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการแยกมันเป็นหน่วยย่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะมันก็จะได้ประโยชน์เรื่องพวกนี้นะครับและอีกประการนึงก็คือมันอะไรนะมันทำงานตามระดับของโหลดอะไม่ใช่ว่าต้องรันเต็มที่ตลอดเวลามีโหลดเท่าไหร่มันก็รันแค่นั้นงั้นในแง่ของพลังงานมันก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าปกตินะครับทีนี้มันจะมีข้อความอันนึงที่จะต้องอันนี้คือเป็นข้อดีพอดีตอนนั้นเตรียมสไลด์ชุดนี้ผมเตรียมร่วมกับรุ่นพี่รุ่น2ของคุณน่ะช่วงนั้นมันกำลังทำงานอยู่ที่ UniAir อยู่นะก็เขาก็เลยยก UniAir มาเป็นระบบที่1โอเคไหมแถมสาธยายข้อดีมาเต็มเลยข้อเสียไม่มีเลยนะก็แต่ตอนนี้มันไปอยู่ไดกินละข้อดีมีอะไรบ้างก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอันที่
อันที่เป็นจุดเด่นของมันคือตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายข้อนี้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้อีกเดินท่อน้ำยาเพราะเขาออกแบบให้มันเดินได้ไกลนะครับปกติเนี่ยแอร์แยกส่วนแบบที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยเขามักจะออกแบบให้ท่อเนี่ยยาวไม่เกิน15เมตรเพราะไม่งั้นความดันมันตกแล้วการทำงานมันจะผิดปกติโอเคไหมครับแต่ว่าในระบบพิเศษแบบนี้คือเขาก็ออกแบบให้มันเดินท่อน้ำยายาวๆได้เพราะว่าคอยล้อ1ชุดมันต้องรับมือกับคอยเย็นหลายชุดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องชดเชยกับพวก friction loss ในท่อได้นะครับมาถึงตรงนี้ก่อนเข้าใจความหมายตรงนี้ไหมเนี่ยความหมายตรงนี้คืออะไรย้อนกลับมารูปนี้ความหมายตรงนี้คือสมมุติถ้าเราติดตั้งคอยล้อนที่มี capacity 100% เขาบอกว่าคอยเย็นตรงนี้สามารถติดตั้งแล้วมี capacity ในการทำความเย็นรวมกันน่ะได้มากถึง 130% ทำไมถามให้ลองคิดดูดิทำไมถึงทำได้มันผิดปกติไหมคอยร้อน 100% ก็ควรจะรับมือกับคอยเย็น 100% ดิทำไมคอยร้อน 100% ถึงรับมือกับคอยเย็นได้ถึง 130% ทำไมอ่ะคำตอบคือมันรับมือกับ 130% ไม่ได้หรอกคำว่า 130% ที่ว่าคือมันมีดอกจันเหมือนบัตรเครดิตอ่ะต้องมีดอกจันนิดนึงว่าเก็ตไหมสมมุติคอยร้อน10ตันสมมุตินะแล้วเรามีคอยเย็นตัวละ1ตัน1ตัน1ตันโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ติด1ตันได้13ตัวถูกป่ะแต่ถามว่าถ้าเราเปิด13ตัวพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นมันก็สู้ไม่ไหวไงมันก็ทำความเย็นได้แค่10ตันนั่นแหละแต่ถามว่าแล้วทำไมคุยว่าเป็น 130% ก็เปิดไม่พร้อมกันไงแล้วทำไมถึงขายไม่ได้ก็ทำไมอ่ะก็ถ้าเกิดบ้านคุณเป็นคฤหาสน์แบบที่เห็นในละครอ่ะมันมีบ้านคนปกติในละครบ้างไหมนะมีแต่คฤหาสน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมกลางวันอยู่ข้างล่างข้างบนห้องนอนไม่ได้เปิดกลางคืนอยู่ข้างบนเปิดแอร์ห้องนอนข้างล่างไม่ได้เปิดอย่างเงี้ยติดตั้งแบบเนี้ยได้ถูกไหมก็คือเรามีคอยล์ร้อนชุดเดียวแต่เรารับมือกับคอยเย็นที่อยู่ทั้งชั้นบนชั้นล่างของคฤหาสน์เราได้นึกออกไหมครับพอนึกออกนะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่มันอะไรนะฝืนหลักประสิทธิภาพหรอกนะคือมันยังไงมันก็ไม่เกิน 100% หรอกโอเคไหมครับก็ให้เข้าใจแบบนี้เดี๋ยวคอนเซปต์นี้จะมาโผล่ตอนท้ายๆอีกทีนึงเขาจะเรียกว่า district cooling มันเป็นการบริหารจัดการระบบทำร้อนทำเย็นที่อาศัยจังหวะที่มันเปิดไม่พร้อมกันนะเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งขนาดใหญ่ครอบคลุมโหลดทั้งหมดก็ได้ถ้ามันเปิดไม่พร้อมกันโอเคไหมครับ